Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องมื้ออาหารร่วมใจส่งต่อให้เด็กไทยสุขภาพดีเรื่องของอาหารการกินของน้องๆในแต่ละวันนะครับช่วงของการเปิดเทอมมื้อเช้าก็กินมาจากที่บ้านมื้อกลางวันก็กินที่โรงเรียนมื้อเย็นก็กลับไปกินที่บ้านซึ่ง2ที่ทั้งบ้านแล้วก็โรงเรียนเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของน้องๆเนี่ยมากๆเลยทีเดียววันนี้ครับอาจารย์ครับเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันในฐานะที่อาจารย์ทำโครงการเกี่ยวกับอาหารกลางวันถ้าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการกินจะเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของเด็กได้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ครับอย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่ตอนแรกๆครับท่านผู้ฟังว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่ว่าจะอนุบาลหรือประถมเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาควรจะกินเข้าไปเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญามี IQ ดีนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการปัญหาณวันนี้ก็คือเด็กวัยเรียนกินอาหารที่บ้านไม่ครบ5หมู่กินไม่อิ่มกินไม่พอมาที่โรงเรียนแล้วอาหารโรงเรียนที่ได้รับงบจากรัฐบาลก็บางโรงเรียนก็ทำได้ยังไม่ดีนักคุณค่าทางโภชนาการด้อยกลับไปบ้านกินอาหารไม่ครบอีกถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆแน่นอนที่สุดครับการเจริญเติบโตของเด็กบกพร่องเตี้ยแคละแกรนแล้วที่สำคัญคือมันไปกระทบกระเทือนต่อ IQ ด้วยครับครับผมอาจารย์พอจะมีอาหารง่ายๆสำหรับมื้อเช้าเช่นกินไข่กินกล้วยแบบเนี้ยพอจะช่วยได้ไหมครับในชั่วโมงเร่งรีบแบบเนี้ยครับอาจารย์มื้อเช้าเป็นมื้อที่เป็นปัญหามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลางวันกับมื้อเย็นครับเพราะว่ามื้อเช้าเด็กตื่นสายนอนดึกตื่นสายเด็กไม่หิวอันที่สองพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งปรุงและประกอบอาหารให้ลูกตัวเองกินครับนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่เห็นความสำคัญของอาหารเช้าเด็กที่ไม่กินอาหารเช้าผลการเรียนสองเทอมรวมกันจะด้อยกว่าเด็กที่กินอาหารเช้าครับอันนี้ชัดเจนมากๆเด็กที่ไม่กินอาหารเช้าติดกันตัวจะเตี้ยแคละแกรนอาหารเช้าจึงมีความสำคัญถามว่าในยุคเร่งรีบแบบนี้เราจะทำให้ลูกเราหลานเราได้กินอาหารเช้าได้อย่างไรมีอยู่หลายทางอันที่หนึ่งก็คือถ้าไม่มีเวลาจริงๆแวะหาร้านอาหารก่อนเข้าโรงเรียนอันต่อมาก็คือให้สตังค์ลูกไปกินที่โรงอาหารของโรงเรียนแล้วกำชับว่าซื้ออาหารให้กินให้ถูกต้องอันที่3ถ้าคุณปรุงอาหารไม่เป็นมื้อเย็นคุณอาจจะไปแวะหาอาหารที่มันสำเร็จรูปแล้วมาใส่ตู้เย็นไว้ตอนเช้าก็อุ่นแต่ถ้าคุณทำกับข้าวกินเองผมขอแสดงความยินดีว่าคุณสามารถเตรียมอาหารให้ลูกคุณกินได้ตอนเช้านะครับครับอาจจะเสียเวลาหรือตื่นเช้ากันหน่อยอีกนิดหน่อยแต่ระยะยาวเห็นผลดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะครับรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละโรงเรียนควรจะให้ความสำคัญเพราะเรื่องของอาหารการกินส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพแล้วก็สติปัญญาของเด็กจริงๆครับสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แนวคิดเรื่องของการใส่ใจในแต่ละเมนูของเด็กๆหน่อยละกันครับอาจารย์ถ้าเราจะพูดถึงอาหารของเด็กเนี่ยเรามองอยู่2แหล่งอันที่1ก็คืออยู่ในโรงเรียนที่กินมื้อเที่ยงแต่มื้อเที่ยงที่เด็กกินอาหารที่โรงเรียนนั้นแค่จันทร์ถึงศุกร์สัปดาห์หนึ่งมีแค่5วันแต่อย่าลืมว่ามื้อเช้ามื้อเย็นเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมเด็กกินที่บ้านเพราะฉะนั้นการจะส่งเสริมให้เด็กกินอาหารถูกหลักโภชนาการเราจะส่งเสริมเฉพาะในรั้วโรงเรียนไม่ได้เราจะมามองอยู่แค่ถาดหลุมในโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนไปสู่บ้านที่จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะในการปรุงอาหารสอนเด็กให้มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาด้านโภชนาการนั่นแหละครับคือการทำให้เด็กกินอาหารถูกหลักโภชนาการอย่างแท้จริงครับครับผมถ้าเราใส่ใจผลลัพธ์ที่ได้ย่อมดีเสมอนะครับเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราตั้งใจทำในวันนี้ในแต่ละมื้อก็จะส่งผลดีต่อเด็กๆเริ่มต้นพัฒนาสุขภาพของเด็กไทยด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างเรื่องของอาหารการกินให้อยากจะเห็นภาพของแต่ละเมนูได้ชัดเจนมากกว่านี้แนะนำเลยนะครับติดตามรายการได้นะครับอาหารจานสุขของเราทุกวันเสาร์เวลา 8:00 นทางช่องไทย PBS นั่นเองครับDish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง